อนนี้ผมอยู่ที่ Twin Peak นะครับในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับถ้ามองไปตรงนั้นนะครับจะมียอดภูเขา2ลูกตรงนั้นนะครับเขาเลยเรียกว่า Twin Peak นะครับเป็นภูเขาฝาแฝดนะครับภูเขาที่สูงที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโกแล้วนะครับนี่มองไปข้างหลังนะครับก็จะเห็นวิวเมืองเลยนะครับวันนี้ก็มีหมอกนิดหน่อยนะครับแต่ก็เห็นวิวเมืองสวยๆเลยถ้ามองไปไกลฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานโกลเด้นเกตนะครับนู่นนะครับแดงๆเป็นสะพานโกลเด้นเกตนะครับมีภูเขาบังอยู่อยู่บนนี้ก็จะเห็นวิวซานฟรานซิสโกรอบเลยนะครับเห็นเบย์แอเรียด้วยนะครับเป็นอ่าวซานฟรานซิสโกนะครับข้างบนยอดเขาลมแรงมากนะครับใช่ข้างบนยอดเขาลมแรงมากพอลงมานี่ค่อยเบาลงหน่อยมากินเฝอร้านนี้ครับเฝอเดย์ครับผงชูรสถูกมากอันนี้สีสันน่าทานมากเลยจ้ะอร่อยกว่าร้านนั้นเนื้อดิบนี่ซอยจุ๊บแต่ตอนแรกแนะนำให้เอาแบบที่เป็นดิบอะเอาลงข้างในก็คือเอาเนื้อดิบมาจุ่มลงในน้ำซุปนะพี่จุ่มให้ดูครับมาต้องกินดิบแบบซอยจุ๊เลยพี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อลวกนะอันนี้เนื้อแรงเพราะมันร้อนอยู่นะพยายามเอาตัวที่มันแบบทำยังดิบอยู่นะครับผมเฝอครับก๋วยเตี๋ยวเวียดนามมันก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวไทยเนาะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสอะผมว่าอ๋ออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสแต่จริงคนไทยเขาชอบแบบกินแบบกะปิเนี่ยแล้วจุบลงไปอันนี้ซอสหอยซีนนะครับจะเป็นซอสน้ำมันหอยของเวียดนามเป็นแบบน้ำมันหอยหวานๆแล้วก็ซอสศรีราชานะครับอันนี้ก็ศรีราชาชื่อศรีราชาเหมือนไทยแต่ว่าโดนเวียดนามจดสิทธิบัตรไปแล้วนะครับอันนี้ครับรสชาติครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมพี่มันคล้ายก๋วยเตี๋ยวไทยไหมพี่คล้ายเลยค่ะใช่มันก็เหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นซุปน้ำใสเนาะอย่างนี้ใช่นี่ครับจบเสร็จแล้วคือเมืองเส้นคนละแบบกันนะอันนี้เหมือนเส้นขนมจีนนะพี่อันนี้อันนี้เหมือนเส้นกระจับเลยกระจับกลมๆหน่อยใหญ่ๆหน่อยเนาะเส้นเล็กนะครับอันนี้ปกติของพี่เทสจะเป็นเส้นแบนๆหน่อยเส้นแบนครับผมเกือบจะเส้นใหญ่แล้วผมมารับบทไกด์พาเที่ยวเมืองซานฟรานซิสโกนะครับซานฟรานซิสโกนี่มันจะสร้างเมืองอยู่บนภูเขาเงี้ยอยู่บนเนินเขาเห็นไหมวิวข้างหลังเมืองสวยมากเลยครับรับบทไกด์จำเป็นนะครับวันนี ตอนนี้เราก็อยู่ที่โกลเด้นเกตพาร์คแล้วนะครับหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าในซานฟรานซิสโกเนี่ยมีควายไบซันอยู่ด้วยนะครับนี่ข้างหลังผมเลยเขาเลี้ยงควายไบซันอยู่ในสวนโกลเด้นเกตพาร์คนะครับนี่มาแล้วตัวใหญ่มากเหมือนอยู่ในเนชั่นแนลพาร์คเลยดูดิขนหนาตัวเนี้ยนี่อยู่ซันฟานนี่ไม่เคยมาดูเลยใช่ไหมเนี่ย มันก็กินหญ้าไปเรื่อยเนาะที่พาร์คนี้เขาจะเลี้ยงควายไบซันในบริเวณนี้นะครับมีรั้วกั้นก็พื้นที่จำกัดแค่นี้นะครับไม่ได้เลี้ยงปล่อยธรรมชาติน้องๆกำลังก้มกินหญ้ากันอยู่นะครับซันฟานมาสักพักนี้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่ามีนี่คนซันฟานยังไม่รู้กันเลยนี่นะครับป้ายนี้เขาบอกว่า please do not feed the bison นะครับห้ามให้อาหารควายนะครับน้องๆก็จะหากินหญ้าเองตามธรรมชาตินะครับนี่แผนที่ Golden Gate Park ใหญ่มาก
มันก็คล้ายๆเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กเนาะยาวๆนี่ข้างล่างเสร็จแล้วเราค่อยไปวนตรงเล็กนี่ก็เราจะไปเล็กนี่ไหมหนูไม่ไปเล็กนี่ก็ไม่มีอะไรแต่พี่อยากไปตรงกลางหันนะกลางหันอยู่ข้างล่าง95ใช่ไหมเออแล้วก็จะแวะเข้าห้องน้ำเหมือนกันข้างล่างดอกอะไรอ่ะทิวลิปทิวลิปสีชมพูสีม่วงสวยเลยข้างหลังมีอะไรพี่มีทางขึ้นป่ะพี่ไม่มีอ่ะเนี่ยทางขึ้นน่าจะอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเขาล็อกไว้ข้างหลังนั้นก็คือโอเชียนบีชนะครับนี่คือจุดสิ้นสุดของโกลเด้นเกตปาร์คแล้วนะครับมองไปข้างหลังก็จะเป็นทะเลแล้วโกลเด้นเกตปาร์คนี่มีพื้นที่ใหญ่มากนะครับรูปทรงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆลงมาเหมือนกับเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กนะครับตั้งแต่ต้นพาร์คอ่ะอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกเลยนะครับยาวจนมาถึงทะเลข้างหลังนี่เลยนะครับก็จะเป็นพวกเวทีแสดงดนตรีนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นี่จะมีดนตรีสดมีอะไรอย่างงี้จะมีพวกอีเวนต์จัดงานตรงนี้แต่ว่าวันนี้วันจันทร์วันธรรมดานะครับก็จะเงียบๆหน่อยแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาบ้างข้างหลังผมตรงนู้นนะครับก็จะเป็น Academy of Science นะครับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์นี่ตรงใจกลางสวนตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพุนะครับดีแล้วครับบรรยากาศเป็นใจมากข้างในนู้นก็จะเป็น Japanese Tea Garden นะครับนี่บริเวณนี้ก็จะมีดอกซากุระดอกซากุระไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่มันร่วงไปเยอะแล้วเป็นที่ขายของฝากนะครับถ้ามองลงไปข้างล่างนะครับจะเหมือนเห็นเป็นซากปรักผักพังนะครับจะเป็นเหมือนโครงสร้างเป็นกรอบตึกนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตรงนั้นน่ะมันเคยเป็นตึกมาก่อนแล้วก็โดนแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโกนะครับทำให้ตึกตรงนี้ถล่มลงไป
็จะเหลือแต่ซากข้างล่างนะครับแล้วตรงข้างล่างที่น้ำขังอยู่ก็คือเป็นน้ำจากทะเลพัดขึ้นมานะครับตอนนี้แดดออกแล้วแดดดีเลยแต่ว่าอากาศยังเย็นๆอยู่นะครับตอนนี้ไม่เกิน12องศาวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานโกลเด้นเกตแล้วนะครับนี่แลนด์มาร์คสำคัญในเมืองซานฟรานซิสโกนี่เลยนักท่องเที่ยวก็มีพอสมควรนะวันธรรมดาบนสะพานโกลเด้นเกตแล้วนะครับเดินแค่ตรงนี้พอขี้เกียจเดินไปไกลอากาศเย็นๆนะครับมองไปไกลตรงนู้นก็เป็นคุกอัลคาทรัสนะครับที่เราเคยพาไปนะครับคุกกลางทะเลอัลคาทรัสนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูคลิปอัลคาทรัสกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเรามาแวะกินกาแฟตรงนี้นะครับเราจะมากินไอติมร้านนี้กันในเมืองซาวซาลิโตนะครับป้ายทางเข้าข้างหน้านี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นทหารแล้วก็โชว์บัตรทหารนี่ก็จะได้กินฟรีเลยนะครับไอติมดีมากใครมาซาวซาลิโตนี่ต้องกินไอติมร้านนี้เลยนะครับนี่ผมได้ไอติมคุกกี้เป็นคุกกี้มอนสเตอร์อันนี้สีสวยมากสีฟ้าๆอารมณ์เหมือนคุกกี้แอนด์ครีมนี่แหละแต่ว่ามันเป็นสีฟ้าๆกินไอติมเดิมชมบรรยากาศในเมืองซาวซาลิโตนะครับเมืองนี้นะครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกเมืองนึงนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองซานฟรานซิสโกนะครับถ้ามองไปไกลๆตรงนู้นจะเป็นเมืองซานฟรานซิสโกนะครับตัวนี้เราเคยพามาแล้วแหละหลายรอบเลยเป็นเมืองเล็กๆบรรยากาศดีนะครับเงียบสงบมากที่นี่ถ้ามาเที่ยวเมืองซาวซาลิโตนะครับก็ไม่ควรที่จะพลาดมากินไอศกรีมที่นี่แล้วก็เดินชมวิวไปด้วยนะครับที่มารินเฮดแลนด์นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถ่ายรูปสะพานโกลเด้นเกตได้สวยอีกจุดหนึ่งเลยนะครับตรงนี้นี่มุมมหาชนเลยใครๆมาเที่ยวซานฟรานนี่ต้องมาถ่ายจุดตรงนี้นะครับเราขับรถข้ามจากเมืองซานฟรานซิสโกข้ามสะพานโกลเด้นเกตตรงนี้มาฝั่งตรงข้ามนี้นะครับแล้วก็ขับขึ้นเขามาจะได้วิวสวยๆตรงนี้เลยนะครับถ้าใครมาเที่ยวเมืองซานฟรานซิสโกผมแนะนำตรงนี้เลยนะครับมารินเฮดแลนด์บนนี้นะครับก็จะเป็นป้อมปืนเก่านะครับในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับถ้าสังเกตจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่วางปืนใหญ่นะครับเป็นปืนต่อต้านอากาศยานนะครับบริเวณรอบๆอ่าวเนี้ยเขาก็จะมีฐานปืนใหญ่อย่างนี้นะครับรอบๆก่อนจะเข้าปากอ่าวเลยนะครับพื้นที่ริมทะเลก็จะมีป้อมปราการล้อมรอบเลยนะครับกันข้าศึกบุกเข้ามาตอนนี้เราอยู่กันที่ Palace of Fine Arts นะครับส
วยมากเลยจุดนี้นะครับช่างภาพในเมืองซานฟรานซิสโกเขาก็จะพาลูกค้ามาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยเลยนะครับดูจากเสาโรมันข้างหลังแล้วก็การสร้างสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะครับได้ฟิลมันอยู่ยุโรปเลยตรงนี้นี่ครับบ้านบริเวณตรงนี้ก็มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นบ้านแบบสไตล์เมืองซานฟรานซิสโกมันจะเหมือนเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอย่างเงี้ยสวยบ้านหลังนี้ก็ตกแต่งสวยนะครับมีไม้เลื้อยเต็มรอบบ้านเลยตรงนี้นะครับเราก็อยู่ที่มารีน่านะครับตรงนี้มารีน่านี่เรามาบ่อยมากนะครับแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาเลยตรงนี้บ้านเมืองสวยมากนะครับบ้านตรงนี้แพงมากๆเลยนะครับเพราะว่าบ้านตรงนี้ได้วิวเห็นทะเลเห็นภูเขาแล้วก็เห็นสะพานโกลเด้นเกตตรงนั้นด้วยนะครับจะบอกว่าใครมาซื้อบ้านอยู่ถนนเส้นตรงนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าที่นี่แพงมากนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเขาก็จะเรียกว่ามารีน่ากรีนนะครับไว้สำหรับให้คนมาปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็จะมีเด็กๆมาเล่นซ็อกเกอร์กันนะครับหรือว่ามาเตะบอลกันแล้วเขาก็จะมีพาหมามาวิ่งเล่นด้วยนะครับยิ่งช่วงหน้าร้อนนี่วันเสาร์อาทิตย์หน้าร้อนนะคนชอบมาออกกำลังกายตรงนี้กันเยอะมากเลยช่วงโควิดเนี่ยผมกับแฟนก็มาออกกำลังกายตรงนี้กันบ่อยเหมือนกันตรงนี้นะครับก็เป็นจุดจอดเรือที่มารีน่านะครับบางทีก็มีเจ้าของเรือเนี่ยเข้ามานอนในเรือตอนเย็นๆด้วยนะครับผมเคยเห็นอยากลองนอนในเรือดูเหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงน่าจะสบายเหมือนกันเนาะนี้ผมอยู่ที่ลอมบาร์ดสตรีทนะครับเป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในเมืองซานฟรานซิสโกแล้วก็มีชื่อเสียงมากเลยนะครับตรงนี้มองไปเห็นเมืองวิวซานฟรานซิสโกสวยมากเลยนะครับเป็นภูเขาสลับกันซับซ้อนเลยนะครับนี นี้ก็เห็นคุปอาคาทัสนะครับอยู่ข้างหน้าสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะพาขับลงไปถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในซานฟรานซิสโกกันนะครับก็จะเป็นมุมข้างล่างของถนนลอมบาร์ดนะครับเราจะเห็นทางคดเคี้ยวข้างบนอย่างนั้นนะครับคนเขาก็จะชอบขับรถมาข้างล่างกันนะครับอย่างนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มาเส้นถนนลอมบาร์ดอย่างนี้นะครับก็ควรจะลองขับรถลงมาตามเส้นถนนอย่างนี้นะครับทางคดเคี้ยวลงมาเรื่อยๆสวยดีนะครับนี่นะครับเป็นปกติของเมืองซานฟรานซิสโกนะครับบ้านใครที่อยู่บนเนินเขาก็จะจอดรถเฉียงๆกันอย่างนี้เลยนะครับจอดเฉียงๆกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นเรื่องปกติของคนอยู่เมืองซานฟรานซิสโกนะครับเป็นเนินเขาเลยนอนหลับน้องนอนหลับมันสู้กันอยู่ป่ะนะสองแก้มกันตอนนี้ผมอยู่ที่เพียร์39นะครับข้างหน้านี้ก็คือน้องอุ๋งอุ๋งนะครับสิงโตทะเลร้องกันใหญ่เลยปกติเนี่ยน้องๆจะชอบขึ้นมาอาบแดดข้างบนนี้กันนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันนี่จะเยอะกว่านี้อีกWe'll be right back.
ให้มาช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านก่อนนะครับทำกับข้าวกินที่เฮดมาร์ทครับผมเราก็ได้เจอโปรโมทเหมือนเมืองไทยเลยอ่ะอันนี้ซื้อไปตุนกี่เดือนเท่าเนี่ยนี่3,848ปีมันดีมากเออดีมากน้ำโอเคกลับบ้านไปทำกับข้าวกันพี่วิวหลังบ้านสวยๆเลยครับเห็นเมืองซานฟรานซิสโกขอบมากครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่พี่จบแล้ว1 day trip ซานฟรานซิสโกครับเหนื่อยมากเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าพี่ซียูครับผมเพิ่งกลับมาเท่ๆ